เลโอนาร์โดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่แหววจะมาแชร์ในหัวข้อที่ว่าถ้าลูกของเราอ่ะมีรอยแดงตามขาหนีบนะคะตูดหรือว่าตามซอกคอหรือว่าข้อพับเนาะคุณแม่ควรจะมีวิธีจัดการยังไงนะคะจากประสบการณ์ของแม่แหววเวลาเราคลอดลูกออกมาใหม่ๆอ่ะก็คือว่าเดือนแรก2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยลูกอ่ะจะชอบเป็นรอยแดงตามขาหนีบตามคอแล้วก็ตามข้อพับเนาะแม่แหววใช้อะไรทำให้มันหายไปนะก็คือแม่แหววใช้อันนี้ B-Pen 10เมืองไทยน่าจะชื่อว่า B-Pen 10นะคะก็คืออันนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะ เวลาที่แม่แหววเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกแล้วแม่แหววเห็นบริเวณขาหนีบของลูกหรือว่าข้อพับหรือว่าซอกคอของลูกอย่างเงี้ยมันมีรอยแดงเนาะแม่แหววก็จะใช้อันเนี้ยทาประมาณ1วันหรือ2วันเงี้ยมันก็จะหายไปหรือว่าตูดของลูกอ่ะถ้ามันแดงอ่ะแม่แหววก็ใช้อันนี้แหละ B-Pen 10นี่แหละทามันก็จะช่วยให้หายไปได้ก็คือวัน2วันมันก็หายไปเลยแต่1อย่างที่สำคัญมากๆสำหรับคุณแม่นะคะก็คือว่าเวลาที่ลูกเราอ่ะอึเสร็จแล้วอ่ะคุณแม่คือต้องรีบเปลี่ยนผ้าอ้อมเลยก็คือถ้าสมมติว่าเราอ่ะให้ลูกแช่อึอย่างนั้นอ่ะก็คือตูดของลูกอ่ะก็จะแดงยิ่งถ้าเขาเกิดใหม่ๆอ่ะก็คือมันจะแดงแบบว่าแดงไวมากแบบแดงแจ๋เลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณแม่ต้องระวังที่จะไม่ให้ลูกอ่ะแช่อึนานก็คือถ้าสมมุติว่าลูกอึเสร็จคือเปลี่ยนเลยคือถ้าสมมุติว่าคุณแม่ไม่เปลี่ยนผ้าอ้อมเนาะเวลาลูกอึก็ปล่อยให้ลูกอ่ะใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่มันเลอะอึนะคะลูกอ่ะยังไงก็ตูดแดงอย่างเลโอนาร์โดตอนนี้เขา11เดือนเนาะขนาดเขาโตแล้วนะคะก็คือบางครั้งอ่ะถ้าลูกอึอย่างเงี้ยแม่แหววอ่ะทำอะไรอยู่แล้วแม่แหววไม่รู้ว่าลูกอึอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเนี่ยก็คือจะเห็นว่าตูดลูกอ่ะแดงมากแดงแจ๋เหมือนตูดลิงเลยแม่แหววก็จะทาอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าคุณแม่หลายคนก็คือแบบว่าปล่อยให้ลูกแช่อึนานก็คืออึแล้วก็ไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ย1ครั้งผ่านไปมันแดงอ้าวรอบใหม่ก็ยังแช่อีกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาสะสมเนาะมันก็จะทำให้ลูกตูดแดงแล้วก็แบบว่าเป็นผื่นผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอ่ะสามารถที่จะป้องกันได้จริงๆพวกปัญหาผื่นผ้าอ้อมเนี่ยก็คือแค่เวลาลูกอึก็แค่เปลี่ยนผ้าอ้อมมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าลูกฉี่เนี่ยก็คือก็โอเคนะคือลูกฉี่อ่ะเขาผ้าอ้อมสำเร็จรูปอ่ะเขาก็จะซึมซับฉี่อ่ะได้หลายรอบเพราะฉะนั้นเวลาลูกฉี่1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาว่าลูกจะตูดแดงแต่ว่าอึนี่คือไม่ได้จริงๆคือถ้าลูกอึยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราไม่อยากให้ลูกมีปัญหาเรื่องผื่นผ้าอ้อมเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะแม่แบบก็มาแชร์ในหัวข้อสั้นๆนะคะก็คือว่าเวลาคุณแม่ที่มีปัญหาแบบว่าผื่นผ้าอ้อมตูดแดงขาพับแดงขาหนีบแดงอย่างเงี้ยใต้ซอกคอแดงอ่ะเรามีวิธียังไงก็คือว่าก็ทาB-Pen 10เนาะอันนี้คือดีจริงๆแม่แววไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียสปอนเซอร์อะไรแต่ว่าแนะนำจากประสบการณ์น้องที่แม่แววใช้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอของแม่แววนะคะถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย